สวัสดีครับคุณผู้ชมก็มาอยู่กับใครอีกแล้วนะครับกับเกมลักนาล็อก M ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิด Open Beta วันแรกแต่ว่าจริงๆอ่ะผมก็เข้าตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆที่มันเปิด Open แล้วแต่ติดปัญหาอยู่นิดนึงเรื่องการสุ่มกาชาวันนี้เราก็จะมาดูระบบกันนะครับว่าพอเราล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าตัวละครใช่ไหมแต่ตอนแรกอ่ะผมแนะนำให้เข้าแบบยังไม่ต้องแบบผูกบัญชีอ่ะเข้าด้วยอันล่างสุดจริงๆจะเล่นนักดาบนะแต่ว่าผมลองทิปแบบว่าให้มันเป็นอาชีพอื่นแล้วก็เราจะได้ของไหมตั้งไปแล้วคือตัวเองอ่ะนี่แหละตั้งเองหลายชื่อมากหลายไอดีมากก็คือตามปกติอ่ะพอเราเข้าไปใช่ป่ะเราก็จะไปทำเควสต์แต่ของใครอาจจะวิธีคือตอนนี้เข้าไปแล้วเราจะสามารถสุ่มกาชาได้ผมก็จะเข้าไปเพื่อสุ่มกาชาก่อนสุ่มกาชาอาวุธเราจะมีโอกาสสุ่มได้3ครั้งฟรีเมื่อเราสุ่มถ้าสมมติว่าเราโชคดีเราได้ตรงกับอาชีพของเราเนี่ยมันก็ทำให้การเก็บเลเวลของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินไหมนะเพราะว่าตอนนี้ผมใส่หูฟังอยู่โอเคอันนี้จะเป็นวิธีของผมเลยนะคะแบบว่าคือจะเปิดหลายๆสายหน่อยคือพอเราเข้าเกมมาใช่เปล่าเราก็พยายามเดินตรงไปเพื่อที่จะไปเข้าเมืองเลยซึ่งมันก็จะอยู่แมปกลมๆสีฟ้ากลมๆสีฟ้านี่จะเป็นจุดวาร์ปนะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่จะพบเนี่ยก็คือตอนเวลาเข้าเกมเนี่ยคือเราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่ามันโหลดช้าแล้วเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้คือคนเล่นเยอะมากผมก็จะเดินไปเดินมาเดินจนกว่ามันจะเข้าได้อ่ะมันก็จะใช้เวลาโหลด NPC นานนิดนึงขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตเราด้วยตอนนี้เน็ตผมก็ค่อนข้างจะช้าอยู่ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะรับได้ถึงเมื่อไหร่นะมันอาจจะเป็นช่วง Open Beta รอไปค่อนข้างจะรอนานมากคือ NPC อะไรมันไม่โหลดเลยตอนนี้เราก็เข้าไปโอเคกดออกเกมมาสักทีนึงเป็นทริปรอมันโหลดครับใจเย็นๆบางคนก็บอกว่าให้ไปตีโพลลิ่งรอแต่ตอนนี้เนี่ยโพลลิ่งหรือตัวอะไรก็ยังไม่โผล่มาให้ผมเลยพอเราเข้าเมืองไปแล้วใช่ไหมครับผมเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปตรงแถวกลางๆพอนมันก็จะมี NPC ตัวนึงอยู่บนชั้น2ให้เราคุยกับตัวนั้นแล้วก็เลือกรับรางวัลล็อกอินรางวัลเขาเรียกอะไรนะลงทะเบียนล่วงหน้าเราก็จะได้ตั๋วสำหรับสุ่มกาชา3อันมาฟรีๆเอาไว้ไปสุ่มอาวุธถ้าโชคดีก็จะได้อาวุธที่ตรงอาชีพเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราสุ่มอาวุธเสร็จแล้วเราไปที่ตรงกลางพอนอีกแต่ว่าเลยตรงจุดแรกไปนะก็จะมีกาฟ้าใส่ชุดสีดำให้เราคุยกับตัวนั้น5บาทครับเราคุยกับตัวนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ตั๋วสำหรับสุ่มชุดซึ่งเราก็กลับมาสุ่มในส่วนของกับกาชาสีเหลืองนี่ตั้งนานแล้วมันยังไม่โผล่มาให้เลยผมว่าสงสัยต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วล่ะอาการแบบเนี้ยช่วงนี้เซเบอร์มันก็อาจจะไม่ค่อยเสถียรนิดหน่อยรออาจจะใช้เวลาในการโหลดนานนิดนึงเมื่อกี้น้องซื้อนมนะคะหนูเอาลงให้แล้วอ่ะโอเคเราก็ล็อกอินเข้าใหม่ถามว่าใครใช้วิธีนี้สุ่มมากี่รอบแล้วอยากบอกว่าประมาณเกือบ10 ID ได้ส่วนเพื่อนนี่เกือบปาไป20 ID แล้วก็ยังไม่ได้ตรงที่ตรงกับอาชีพเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าคือเราอยู่ในจุดที่แบบเราขี้เกียจจะสุ่มแล้วอ่ะคุณก็เล่นไปเลยก็ได้ไม่ต้องเอาของอันนี้ก็ได้ถ้าแบบว่า
ขี้เกียจรอแล้วนะแต่ถ้าตอนแรกอ่ะก็แนะนำให้ลองใช้วิธีนี้ดูเพราะว่าถ้าโชคดีมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเวลได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันใช้ได้ยันแบบเลเวลสูงๆเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกอาวุธอ่ะพอเลเวลเราสูงขึ้นเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเป็นพวกเครื่องประดับอะไรพวกเนี้ยเราก็ได้ใช้ได้ยาวเลยมัวแต่โม้ยังเข้าเกมไม่ได้เลยสังเกตดูดีๆนะครับดาบมันก็จะมี2แบบดาบสั้นกับดาบยาวถ้าจะเล่นเป็นสายไหนก็ต้องเอาดาบยาวเนี่ยคือระบบมันยังไม่เสถียรเมื่อกี้เราเดินไปที่เมืองแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบมันต้องเข้ามาใหม่ผมว่าสิ่งที่ยากพอๆกับกาชาก็คือการเดินเข้าเมืองนี่แหละทำไมคนอื่นเขาตั้งชื่อยาวๆได้โอเคเข้าเมืองได้แล้วเมืองคอนเทล่าเมืองนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของเกมแร็กนาร็อกนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเล่นเกมแร็กนาร็อกเวลาเราเปลี่ยนอาชีพเราก็เปลี่ยนอาชีพขั้นหนึ่งที่เมืองนี้พอเลเวล job 10มั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะเราก็มาเปลี่ยนอาชีพโอเคก็สวัสดีครั้งนะครับกลับมาแร็กนาร็อก M เราก็จะมาหาวิธีหลังจากที่เราเข้าตัวละครมาเราก็เดินเข้าเมืองมาเลยครับเสร็จแล้วมาคุยกับตัวนี้นี่เสร็จแล้วก็ของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าแน่ใจปึ๊บรับกระเป๋าพิเศษสวมใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็มาสุ่มกาชาสีแดงครับกาชาสีแดงถ้าโชคดีก็จะได้อาวุธที่ตรงสายอาชีพเราโหอีกแล้วอ่ะอยากได้ดาบยาวอะไรอ่ะคาทาเอ้ยได้คาทาโอ้โหได้เสื้อสงสัยตัวนี้ต้องเอาไว้เล่นพีทแล้วล่ะโอเคครับหลังจากที่เราสุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เดินต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้มาครับผมก็จะได้เป็นคาทาตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นไอดีสำรองเอาไว้เล่นพีทเพราะว่าผมอาจจะเล่นเป็นตัวไหนได้เสื้อด้วยโอเคหรอไอดีนี้ไว้เล่นพีทได้เอาอะไรเปล่าตัวเล็กเสร็จแล้วนะครับเดินมาแถวข้างบนพรหน่อยจะสังเกตที่เป็นจุดไอคอนตกใจรับเควสเราก็มาคุยกับกาฟ้าชุดสีดำครับผมเอ้ยกดผิดนี่นิวพอเราได้มาใช่ไหมเราก็กดเดินกลับไปตรงกล่องสุ่มกาชาเมื่อกี้เราจะไปสุ่มอันสีเหลืองอันสีเหลืองก็จะเป็นช่วงชุดสวมใส่กาชาสวมใส่ซึ่งกาชาสวมใส่เนี่ยเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนทุกเดือนละมั้งโอเคเราสามารถดูได้ว่ามีโอกาสได้ของอะไรโอเคได้ดีอยู่อันนี้จะบวกจ็อบให้โอเคเดี๋ยว ID นี้ก็จะเอาไว้เล่นเป็นคีทเสริม ID หลักโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราสุ่มกาชาได้เป็นที่อันพอใจครับแล้วก็กดเล่นตามปกติได้เลยแป๊บนึงโอเคก็ไปทดลองกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมครับ
ปีผมมี